ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่อง Master Revit Tip and Trick นะครับเรื่องของการทำ Sub Category Sub Category คืออะไรนะครับก็ลองพิมพ์ VV นะครับอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับพอเรากดบวกนะครับที่เราเห็นข้างใต้เนี่ยก็เรียกว่า Sub Category นะครับซึ่งเราสามารถนะครับคอนโทรลโมเดลของเรานะครับให้อยู่ในแต่ละ Sub Category ได้นะครับเช่นสมมติว่าผม edit family ตัวนี้นะโอเคทีนี้ผมคลิกเลือกสมมติว่าเป็นที่หูจับแล้วกันนะหูจับ2อันโอเคแล้วลองดูที่ช่อง property ซ้ายมือนะครับก็จะมีพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า sub category อยู่นะครับซึ่งตอนนี้มันมีแค่ headline นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มตัว sub category ใหม่โดยการนะครับก็ไปที่ manageนะครับแล้วก็ object style โอเคแล้วเราก็มาเพิ่มตัวนี้ครับกด new ตัวนี้ new ตั้งชื่อว่าหูจับอ่ะหูจับโอเคก็กดโอเคนะครับแล้วก็มาเลือกหูจับแล้วเราก็มาเลือก sub category นั่นเองหูจับโอเคทีนี้ลองโหลดเข้าไปในโปรเจกต์นะครับมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอไลน์โอเคพอเราพิมพ์ VV อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็ไปที่เฟอร์นิเจอร์นะครับกดบวกเนี่ยก็จะมีแคตตาล็อกที่ชื่อว่าหูจับเข้ามานะครับสมมติว่าผมปิดเฉพาะหูจับนะครับแอปพลายหูจับก็หายไปหรือนะครับผมจะมาเล่นเส้นลักษณะของเส้นนะมาเป็นเส้นสีแดงเงี้ยนะครับก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเล่นตัว sub category แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่ม sub category ลงไปในอีก family หนึ่งด้วยเนี่ยมันต้องตั้งชื่อ family ให้ตรงกันนะให้ตรงกันอย่างเช่นผมไปที่ manage นะ object style แล้วก็ new ใช่ไหมนะสมมติว่าตั้งชื่ออยากให้เป็นหูจับเหมือนกันนะหูจับแต่พิมพ์ผิดนะพิมพ์ผิดลงไปพิมพ์ไม่เหมือนกันเอาใหม่ดีกว่าหูจับแล้วกันนะหูจับจะได้ดูตั้งใจผิดหน่อยหูจับหูจับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะก็ให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนนะหูจับโหลดเข้าไป no ไม่ save คือ online สิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับมันก็จะเพิ่มตัว sub category เข้าไปในตัวโปรเจกต์นะครับเนี่ยก็จะมีหูจับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ตัว sub category ของแต่ละ family เนี่ยเป็นอันเดียวกันก็ต้องใช้ตัวตั้งชื่อให้เหมือนกันไปเลยนะเนี่ยก็จะเป็นหูจับไปนะครับโอเคแล้วถ้าอยากลบล่ะถ้าอยากลบออกไปที่ manage นะครับในโปรเจกต์แล้วก็ object style นะครับแล้วก็ไปที่ furniture นะ furniture บวกแล้วก็ delete ออกได้นะ delete หูจับออกได้โอเคนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ family นี้นะเข้าไปดูนิดนึงน้องยังอยู่ไหมเนี่ย manage object style เนี่ยโดนลบออกไปด้วยโดน force ลบนะโดน force ลบแล้วก็ตัว sub category ก็โดน force ปรับเป็นนันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่อง sub category เนาะก็หวังว่าจะได้ไอเดียกันนะครับจริงๆ sub category เนี่ยมีเยอะเลยนะอย่างเช่น door ก็มีนะครับ floor ก็มีหรอเนี่ยก็จะมี sub category นะครับก็เอาความรู้เรื่องนี้นะไปประยุกต์ใช้ได้กับทุก category นั่นแหละนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ